ต่อมานะครับเดี๋ยวเรามาเล่นกับคลาสอีกตัวหนึ่งที่อยู่ในตัว Java จุด u t u ินะครับอ,อ๋อไม่ใช่โทษทีมันไม่ได้อยู่ในจ a วาจุด YouTube มันอยู่ในจาวาจุด Text นะครับมันเป็นอีกกล่องหนึ่งนะครับแต่ว่ามันมีความสอดคล้องกับสิ่งไอตัว c a l endar กับ date ที่เราใช้นะครับตัวนี้เรียกว่า simple date format นะครับ simple date format แปลว่าอะไร date format นะครับ format คือรูปแบบ date คือวันที่ simple ก็คือแบบง่ายๆนะครับ มันเป็นคลาสที่ใช้ในการจัดรูปแบบของวันที่แล้วก็เวลาตามที่เราต้องการให้มันดูสวยงามแบบง่ายๆนะครับทำยังไงบ้างนะครับไอตัว Simple Date Format เนี่ยมันอยู่ในแพคเกจของ Java จุดเนะครับเราจะจำเป็นจะต้อง Import Java จุด t ท t จุด s ต a r เข้ามาแบบนี้นะครับหรือจะเป็นจุด Simple Date Format ก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าจุด Star ก็ง่ายดีนะครับเราสามารถดึงเข้ามาก่อนแต่ทีนี้ เวลาเราจะใช้งานเราจะทําการจัดรูปแบบของตัววันที่นะครับซึ่งเราเห็นอยู่แล้วว่าวันที่เนี่ยมันแสดงผลออกมาจากเดี๋ยวอาจารย์ย้อนกลับไปดูเนี่ยมันออกมาเป็นวันที่อย่างเช่นเดือนเนี่ยเป็นเดือนเลข3อย่างเงี้ยนะครับมันอาจจะดูไม่สวยงามหรือแม้กระทั่งมันออกมาเป็นวันที่อย่างเงี้ยครับมันไม่เรียงเป็นไทยเหมือนไทยที่เป็นวันเดือนปีมันออกมาเป็นวันที่เดือน ีวันอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะผสมมั่วไปมั่วมานะครับถ้าเราต้องการจะจัดรูปแบบเนี่ยเราจะใช้คลาที่ชื่อว่า simple date format ตัวเนี้ยในการจัดรูปแบบนะครับแต่ก่อนอื่นการที่จะจัดรูปแบบได้เราจําเป็นจะต้องรู้ก่อนว่ารูปแบบที่ว่าเนี่ยมันมีสัญ,ญลักษณ์อะไรยังไงบ้างนะครับสัญ,ญลักษณ์เนี่ยเวลาการจัดรูปแบบเขาจะใช้ตัวอักษรนะครับใช้ตัวอักษรตัวอย่างเช่นตัว G ตัว G เนี่ยย่อม,มาจากเป็นเป็นยุคสมัยซึ่งมียุคก,ก่อนคริสตศักราช กับหลังคิดศักราชซึ่งเราคงไม่ได้ยุ่งกับมันเนาะไอ้ที่เราจะสนใจก็คือตัว y อย่างเงี้ยถ้าเรามีการจัดรูปแบบโดยใช้ตัว y ตัว y จะหมายถึงเยียรก็คือปีนะครับถ้าตัว M ใหญ่จะหมายถึงเดือนถ้าดับเบิลยูจะหมายถึงสัปดาห์ดับเบิลยูใหญ่นะครับดับเบิลยูเล็กนี่สัปดาห์ในปีดับเบิลยูใหญ่คือสัปดาห์ในเดือนมันหาได้ด้วยนะว่าตอนนี้เป็นสัปดาห์ที่เท่าไหร่ของเดือนหรือสัปดาห์ที่เท่าไหร่ของปีนะครับตัว d ีด็อกนะครับ ถ้าเป็น D ใหญ่ก็จะเป็นวันที่ของปีถ้าเป็น D เล็กก็จะเป็นวันที่ของเดือนเห็นไหมมันจะมีรายละเอียดของมันอยู่นะครับซึ่งโอเคในตารางนี้เราเราคนที่มีสไลด์อยู่ดูตารางนี้ไว้นะครับแล้วเดี๋ยวเราไปดูที่ตัวอย่างกันนะครับตัวอย่างนะครับถ้าเราจะใช้ตัว Simple Date Format แน่นอนเราต้อง Import นะครับตัวจ a ว่าจุดอยู่ที่จุด Text เข้ามาก่อนนะครับแล้วสมมุติ Source Code จะเป็นแบบนี้นะครับ อาจจะงงทำไมซอฟต์โค้ดมันไม่เหมือนเดิมทำไมสีไม่เหมือนเดิมเพราะ,ะอาจารย์แก้สไลด์ใหม่เมื่อกี้นี่เองนะครับโอเคสมมุติเราจะใช้นะเราจะต้องทําการ Import จาว่าจุดยูทิลนะครับเพื่อเราจะเรียกวันที่ของเครื่องนะครับขึ้นมาแล้วเราก็จะใช้ตัวจาว่าจุด Text นะครับเพื่อที่จะเอามาแปลงวันที่นะครับว่าให้อยู่ในรูปแบบเื่อในรูปแบบที่เราต้องการนะครับทีนี้ดูบรรทัดที่6ครับบรรทัดที่6อาจารย์ทาอะไรครับบรรทัดที่6อาจารย์ประกาศอ็อบเจกต์ขึ้นมานะครับก็คือสร้างอ็อบเจกต์ของเดท วันปัจจุบันขึ้นมาก็คือวันนี้วันปัจจุบันนะครับนะบัที่อาจารย์กําลังอัดวิโดีโออยู่นี้นะครับได้วันที่มาปุ๊บนะครับบรรทัดที่7ครับอาจารย์สั่ง simple date format นี่ครับคือการสร้างอ็อบเจกต์เหมือนกันเมื่อบรรทัดที่6คือการสร้างอ็อบเจกต์ของวันที่อันนี้ก็การสร้างอ็อบเจกต์ของการจัดรูปแบบนะครับโดยที่อาจารย์ตั้งชื่ออ็อบเจกต์ว่า sd 1นะครับชื่ออ็อบเจกต์ว่า sd 1เท่ากับ new simple date format แลอาจารย์จะบอกว่า วันที่ที่อาจารย์จะต้องการให้มันแสดงผลเนี่ยอาจารย์จะต้องการให้แสดงเป็นแบบนี้ก็คือ d d ดี MM, ีด M มีด YYY มันแปลว่าอะไรเราย้อนกลับไปดูตารางนี้ครับ DD DD คือตัวเล็กนะครับเป็นวันที่ของเดือนนะครับวันที่ของเดือนคือวันเนี้ยวันที่เท่าไหร่ของเดือนใส่ดีอยู่2ตัวก็คือใช้2หลักนะครับต่อมาครับ MM เป็นตัวใหญ่2ตัว M m ก็ค MM, ือ เป็นเดือนในปีปัจจุบันเนี้ยมันคือเดือนอะไรนะครับถ้าเราใส่ M 2หลักก็จะเป็นตัวเลข2หลักแบบนี้นะครับเป็นตัวเลข2หลักนะแล้วก็ yyyy y y นะครับก็คือเป็นปี4หลักนะครับอันนี้ y ก็คือเป็นปีนั่นเองฉะนั้นเวลาอาจารย์จะแสดงผลเนี่ยตรงนี้จะอมาเป็นวัน2หลักเดือน2หลักแล้วก็ปี4หลักแหถ้าเราใช้ตัวการ format ค่าแบบนี้นะครับต่อมาครับ SD 2สร้างเหมือนกันเลยแต่อาจารย์ใส่ข้างในว่าเป็น D D แล้วก็ M 3ตัว แล้วก็ Y y y ไอ้ตรงดีดีก็อันเดิมครับ y y ก็อันเดิมครับแต่ว่า m 3ตัว m 3ตัวเนี่ยก็คือเป็นเดือนในปีนั่นแหละแต่ว่าเดือนเนี่ยนะครับถ้า3ตัวคือเขาเรียกว่าเป็นตัวย่อของเดือนเป็นตัวย่อของเดือนนะครับเป็นตัวย่อของเดือนแล้วก็ถ้าเป็น m 4ตัวคือจำนวนคือเต็มอย่างเช่นเดือนมกรา january อ่าจะย้อนกลับไปดูไปๆมาๆอยู่นี่แหละ january นะครับถ้าเป็นตัวย่อคือ j a n แต่ถ้าเป็นตัวเต็มคือ January แต่เต็มๆอย่างนีถ้ถ้าจะให้มันเป็นแสดงตัวเต็มเนี่ยต้องใช้ตัวต้องใช้การ format เป็น M4 ตัว M4 ตัวจะแสดงจำนวนตัวเต็มนะครับชื่อเต็มของเดือนฉะนั้นตัวนี้จะเป็นวันที่2หลักตัวย่อของเดือนและปี4หลักนะครับต่อมาครับ SD3 อาจารย์แสดงอะไรอาจารย์ต้องการให้มันแสดงข้อความเลยครับว่า Today is เหนไหมมี single c o d e ด้วยก็คือบังคับว่าตรงนี้ต้องเป็น string นะ ให้มันแสดงข้อความว่า today is d d dog เนี่ย d dog ตัวใหญ่คืออะไรครับ d dog ตัวใหญ่คือวันในปีว่าวันเนี้ยวันปัจจุบันเนี้ยเป็นวันอะไรของปีวันที่เท่าไหร่ของปีอาจารย์ก็จะโชว์แบบนี้นะครับแล้วก็ใส่ข้อความว่า of f year ก็เป็นวันที่เท่าไหร่ของปีหรือ s d c อาจารย์จะแสดงอะไรอาจารย์แสดงว่า h h 2ตัว colon m m colon s s h ใหญ่ h ใหญ่คืออะไรตัวนี้ครับ ชั่วโมงในวันที่มันเป็น0-23ถึง23นาฬิกาศูนาฬิกถึง23นาฬิกาแต่ถ้าเป็นตัว k ตัว K นะครับจะเป็น1-24งถึง24าะงงไหมล่ะครับรูปแบบของวันวันเ,เวลาเนี่ยมันมีต่างแต่ละประเทศไม่เหมือนกันประเทศไทยเราใช้0-23ถึง23บางประเทศใช้1ถึง24นะครับหรือเป็นตัว k ใหญ่ก็คือ0ถึง11หรือ1-11ถึง11ประมาณนี้ถ้าเป็น h h ตัวใหญ่นะครับก็จะเป็นชั่วโมง2หลักที่ อยู่ในระหว่าง0ถึง23ฉะนั้นจารได้บอกว่าเป็นชั่วโมง2หลักนะครับแล้วก็เป็นนาทีแล้วก็เป็นวินาทีทีนี้เวลาอาจารย์ใช้งานจะมี SD1, SD2, SD3, SD4 นะครับเวลาอาจารย์จะใช้อารใช้คำสั่งสั่งว่า SD1. format ก็คือมันเป็นคลาสที่ชื่อว่า Simple Date Format ใช่ไหมครับเราจึงเอาไอ้ตัวคลาสตัวเนี้ยมา format คือการจัดรูปแบบ จัดรูปแบบวันเวลาปัจจุบันวันเวลาปัจจุบันถูกจัดรูปแบบให้หน้าตาเป็น SD 1นงั้น SD 1ก็คือวัน2หลักเดือน2หลักปี2หลักเห็นไหมครับผลลัพ์ออกมาก็จะเป็นวัน2หลักขีดเดือน2หลักขีดปี4หลักตามตัวนี้เลยนะครับต่อมาครับเอาวันปัจจุบันมาจัดรูปแบบตาม SD 2แบบนี้ครับ SD 2จะเป็นวัน2หลักตัวย่อของเดือนและเ,เลข4หลักตัว ปีสหลักนะครับฉะนั้นตัวนี้ก็จะเป็น16เดือน5นะครับเดือนเมย์เมย์เนี่ยตัวยอ่อแล้วก็ตัวเต็มมันมันมีแค่3ตัวอักษรไงตัวยอ่อกับตัวเต็มมันก็อันเดียวกันนะครับฉะนั้นใส่3หลักตัวนี้คือตัวยอ่อของเดือนนะครับหรือต้องการเห็เป็นข้อความเห็นไหมครับ today is 137 of year ก็คือตรงนี้ครับวันเนี้ยเดือนพฤษภาคมตอนเนี้ยนะครับเป็นวันที่137ของปีเนี่ยเห็นไหมเราสามารถจัดรูปแบบได้เอ้ยคำนวณได้ง่ายนะครับ ตอนนี้เป็นเวลาครับเราต้องการจะดึงเวลาเห็นไหมครับตอนนี้เวลา16เดกก49นาที17วินาทีตอนนี้เราสามารถจัดรูปแบบได้ตามที่เราต้องการโดยใช้คลาสที่ชื่อว่า Simple Date Format ม,มันสะดวกกว่าไหมมันดีกว่าไหมเวลาเราแสดงรูปแบบที่มันอ่านรู้เรื่องมันอ่านาแสดงรูปแบบวันเวลาอ่านรู้เรื่องในตัวโปรแกรมของเรานะครับฉะนั้นการจัดรูปแบบเนี่ยเป็นอะไรที่น่าสนใจนะครับที่จะต้องลองทำความเข้าใจดูนะครับ